ข่าวสารวันนี้นะครับการเมืองก็ไปที่จับตาดูโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนนะครับฝั่งคนเสื้อแดงเขาจะจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ6เดือนของเหตุการณ์พฤษภาเมษาที่ผ่านมาตามข่าวเนี่ยจะมีการรวมตัวกันชุมนุมใน3จุดตั้งแต่ที่เรือนจำแล้วก็จะต่อไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่ราชประสงค์ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานปกติด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะรัฐธรรมนูญก็ตกลงว่ากำหนดวาระที่จะพิจารณาการแก้ไขจะมีทั้งหมดเนี่ย4ฉบับนะครับจะเป็นฉบับของพรรคการเมือง1ฉบับฉบับที่ประชาชนก็คือกลุ่มคุณหมอเวงโตจิราการยื่นค้างเอาไว้นานแล้วอีก1ฉบับอีก2ฉบับเนี่ยของรัฐบาลแก้ประเด็นละฉบับเนี่ยนะฮะกำหนดวาระแล้วจะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาสัปดาห์หน้า23-24นะคะก็จะเป็นที่จับตามองนะครับว่ามีหลายคนคาดการณ์ว่าเรื่องนี้เข้าสภาจะมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งติดตามดูกันอยู่เนี่ยนะครับ